ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการ Home Fitness พยากรณ์ค่ะวันนี้ก็คุณหมอก็จะมาเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะในรอบเดือนมีนาคมนะวันนี้เราก็มาสักการะนะคะองค์ Home Fitness นะคะฟังพญานาคราชนะคะฟังนี้นะคะเปิดดวงสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะเดี๋ยวด้วยไพ่นะคะพระพิฆเนศนะคะอย่างรู้อนาคตตรงนี้นะคะเดี๋ยวซูมหน่อยซูมนี่นะคะเดี๋ยวดวงคนวันจันทร์นะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราสับกันสดๆนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะในรอบเดือนมีนาคมช่วงวันที่1นะคะถึงวันที่10ชาววันจันทร์นะดวงท่านนะธุรกิจนะกิจการการงานเนี่ยสำหรับชาววันจันทร์เนี่ยนะจะมีการขยับขยายนะกิจการการค้าเนี่ยสำหรับชาววันจันทร์เนี่ยจะมีการขยับขยายธุรกิจนะคะการลงทุนในช่วงวันที่1วันที่10เนี่ยมีการขยับขยายมีการลงทุนนะมีโอกาสมีโชคมีลาภนะได้เงินก้อนใหญ่นะสำหรับชาววันจันทร์นะคะหรือใครที่จะไปสมัครงานเนี่ยท่านที่จะได้งานทํานะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะแล้วก็ช่วงวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการขับขี่รถนะแก๊สแล้วก็เกี่ยวกับไฟฟ้านะคะหรือว่าต้องระมัดระวังนะคะการหกล้มลื่นล้มสำหรับชาววันจันทร์นิดนึงนะแต่ว่างานที่ดีนะก็จะมีโอกาสนะคะได้รับขึ้นตำแหน่งนะคะพวกทำงานข้าราชการเนี่ยนะท่านก็มีโอกาสขึ้นตำแหน่งนะคะแล้วก็อันเนี้ยต้องระมัดระวังนะชาววันจันทร์นะคะเด็กนะคะจะสร้างปัญหาให้กับท่านนะสำหรับชาววันจันทร์นะแล้วก็มีธุรกิจของท่านเนี่ยจะขยับขยายนะคะทีนี้ท่านยังมีโชคมีลาภในวันที่1ถึงวันที่10นะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะยังมีการซ่อมรถเสียรถพังนะวันที่1ถึงวันที่10หรือว่ามีการต่อประกันรถอัคคีภัยนะในช่วงนี้ด้วยนะแล้วก็การงานเนี่ยจะขยายตัวนะวันที่1ถึงวันที่10นะคะเดี๋ยวอาจารย์เบ่งนิดนึงนะคะอันนี้นะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่นะนะคะเดี๋ยวกล้องซูมนะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบรนด์สวยๆนะคะเป็นเครื่องสำอางนะคะโดยหมอยหน้าแม่นๆนะคะเป็นคนสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมานะคะสำหรับบำรุงผิวหน้าขาวใสนะคะลดฝ้ากว่าจุดด่างดำนะท่านใดที่สนใจนะคะจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะแบรนด์สวยๆของหมอยหน้านะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะสวยๆ .com นะคะหรือโทรมาตอนนี้นะคะ0631650695นะคะโทรมาสอบถามได้ต่อนะคะประมาณวันที่11นะ11ถึงวันที่20นะชาววันจันทร์เนี่ยความรักดีนะธุรกิจการงานความรักสมหวังทีนี้การลงทุนหรือว่าต้องระวังนิดนึงนะคะคนมาหลอกลวงนะคะทำธุรกิจการงานเนี่ยนะช่วงประมาณกลางเดือนไปแล้วเนี่ยนะจะมีโชคมีลาภการเงินก็จะสะพัดนะธุรกิจที่เกี่ยวกับนำเข้าส่งออกนี่ดีนะคะแต่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งประมาณกลางเดือนไปนะสำหรับชาววันจันทร์มีโอกาสเดินทางออกต่างประเทศนะสำหรับชาววันจันทร์นะคะทีนี้ไพ่พิฆเนศหมายถึงว่าการงานท่านจะสำเร็จนะดวงดีนะท่านใดที่สนใจนะคะเช่าบูชานะกำไรนาคราชแหวนนาคราชเสริมดวง12ราศีนะคะแก้ปีชงนะให้รวยปังๆนะคะก็จะมีเป็นแหวนเป็นกำไรนะคะเป็นสร้อยนะคะแฟนคลับนะเข้าไปดูได้นะคะที่Facebook หมอยหน้าแม่นๆนะคะหรือ Facebook อาจารย์ยิ่งหน้านะคะก็เข้าไปบูชากันนะคะเสริมดวงต่อวันจันทร์ประมาณวันที่20ถึง31นะคะเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึง20ถึง31ชาววันจันทร์นะระมัดระวังนะของหายทรัพย์สินมีค่าหายกระเป๋าสตางค์หายหรือว่าโดนขโมยของมีค่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังเนี่ยโดนเนี่ยคนคิดไม่ดีหรือว่าโดน
ทำร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนนความรักก็ต้องระมัดระวังนะชาววันจันทร์มีปากเสียงกับคนรักหรือว่าโดนทำร้ายร่างกายนะทะเลาะตบตีกันแต่ว่าชาววันจันทร์มีเกณฑ์นะอาจจะมีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่จะป่วยเข้าโรงพยาบาลในช่วงของปลายเดือนก็ได้นะแต่การเงินจะช็อตนะชาววันจันทร์ในช่วงปลายเดือนเนี่ยการเงินติดขัดนะการค้าการขายอะไรยอดสำคัญจะเงียบๆในช่วงปลายเดือนนี้หนึ่งชาววันจันทร์นะจะอื่นๆนิดนึงแต่ใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับค้าขายพวกอาหารเครื่องดื่มอะไรเงี้ยถือว่าถูกชะลอนะจะขายจะเติบโตก็โอเคนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ